สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็ได้มาทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับทุกท่านเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ศูนย์หน้าไม้เล็กหนึ่งของเมืองไทยอย่างเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานั้นสามารถประเดิมสนามในศึกฟุตบอลเจลีก1ได้อย่างสวยงามด้วยการมงประตูชัยช่วยให้กับทีมต้นสังกัดใหม่อย่างซานเฟรเซ่ฮิโรชิมานั้นสามารถคว้า3แต้มสำคัญเหนือทีมคอนซาโดเรซัปโปโรของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินได้สำเร็จซึ่งในเรื่องนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นทั้งหลายเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับประตูแรกของเจ้ามุ้ยและชัยชนะในเกมนี้ของซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นท่านแรกเลยครับที่น่าจะเป็นแฟนฟุตบอลของทีมซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ไว้แค่ว่ามุ้ยท่าทางคงจะดีใจมากนะครับเนี่ยส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลท่านถัดมานั้นถ้าดูจากภาษาอังกฤษที่ผมใช้โปรแกรมอัตโนมัติแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะดูงงๆหน่อยครับแต่ผมได้สอบถามกับน้องสาวของผมคนนึงที่เป็นล่ามอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ได้คำตอบมาว่าแฟนบอลท่านนี้เขาได้กล่าวว่าผมเชื่อมั่นในตัวธีรศิลป์หวังว่าในปีนี้จะเล่นเซตเพลย์บ้างนะส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มาชื่นชมครับว่าหลังจากการทำประตูแล้วการโค้งและก็การโพสท่ายิงธนูมันยอดเยี่ยมมากในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประตูแรกของธีรศิลป์เขาเข้าได้ดีกับแท็กติกของทีมฮิโรชิมาและการเล่นร่วมกันกับแพทริกก็ทำได้ดีเลยเช่นกันถ้าเขาสามารถเล่นต่อเนื่องไปแบบนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนแฟนบอลท่านที่5ก็ได้มาแสดงมุมมองไว้สั้นๆครับว่าจากนี้ไปกองเชียร์ชาวไทยมากมายก็คงจะต้องการมาที่สนามเอดีออนส่วนแฟนบอลท่านถัดมาได้มาแสดงความรู้สึกว่าธีรศิลป์นั้นเป็นผู้เล่นที่ดีที่มีระดับที่สูงทั้งในด้านการเคลื่อนที่ความแข็งแกร่งของร่างกายและก็การครองบอลในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวเพียงสั้นๆว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับคนไทยทุกๆคนส่วนความคิดเห็นที่8นั้นได้มาชื่นชมครับว่าลูกเปิดจากทางด้านข้างของคาชิวะนั้นมันดีจริงๆเขาทำได้ดีมากส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มาแสดงมุมมองว่าความนิยมของกีฬาฟุตบอลในอาเซียนนั้นอยู่เหนือกว่าที่ชาวญี่ปุ่นจะจินตนาการได้กลยุทธ์บุกตลาดเอเชียของเจลีกนั้นได้กำลังมีก้าวที่ยิ่งใหญ่ส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลท่านที่10นั้นก็ได้มาแสดงมุมมองว่าเมื่อนักเตะญี่ปุ่นของเราได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศสื่อของญี่ปุ่นก็เป็นแบบเดียวกันนี้นั่นแหละซึ่งเหตุผลที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาทำนองนี้ก็เพราะว่าสื่อญี่ปุ่นเขาได้พาดหัวในเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทยเลยครับส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านถัดมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าความรักในฟุตบอลของชาวอาเซียนนั้นมันเป็นของแท้จริงซึ่งมันต่างจากประเทศจีนส่วนท่านที่12ก็ได้มองว่าถ้าธีรศิลป์นั้นสามารถทำได้ดีในประเทศญี่ปุ่นเขาก็คงไม่ต้องการกลับไปเล่นที่ประเทศไทยแล้วละมั้งส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าธีรศิลป์นั้นเคยปรากฏอยู่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยมันดูเหมือนว่านักฟุตบอลจากไทยคงไม่ต้องถูกตั้งข้อสงสัยอีกต่อไปแล้วส่วนแฟนบอลท่านที่14ก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นชัยชนะนัดแรกของซานเฟรเซ่ขอแสดงความยินดีด้วยกับประตูแรกของคุณซึ่งก็เช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ได้มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประตูแรกของคุณฉันนั้นขอภาวนาให้คุณสามารถทำได้ดีมากขึ้นมากขึ้นในการเล่นในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆครับว่าไทยนี่ดีกว่าเกาหลีซะอีกส่วนความคิดเห็นที่17นี่มาแบบมีคำถามครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมสงสัยครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นยิงประตูในลาลีก้ากันได้บ้างไหมมาที่แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับที่เขาได้มาถามด้วยประโยคเดียวสั้นๆเลยว่าธีรศิลป์ย้ายมาอุระวะไหม
ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเกมนัดเปิดสนามนัดนี้ที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันส่วนความคิดเห็นในเกมอื่นๆที่เพื่อนๆได้เรียกร้องกันเข้ามานั้นถ้าผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเพียงพอเมื่อไหร่ก็จะนำมาทยอยอัพลงให้ได้ฟังกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับในวันนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ